สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันวิสาขะนะคะที่19 กุมภา 2561วันนี้ว่างๆก็เลยเปิดมาดู YouTube ช่องของคุณคุณอะไรวะ S2P P8K นะคะเขารีวิวเกี่ยวกับเรื่องของ Forest Gump นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากจะพูดเป็นในทางเดียวกันก็คือชื่นชมกัมเป็นคนดีมีวิถีชีวิตที่แบบว่าคือเดินไปในสิ่งที่ดีเขาเป็นคนปัญญาอ่อนแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรในการดำเนินชีวิตคือทำไปถ้าจะมองแล้วเหมือนก็ทำไปเรื่อยๆทำไปมีใครบอกก็ทำไปแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะมันประสบผลสำเร็จแทบจะทุกอย่างเลยนะคะเป็นตัวละครที่แบบมีเอกลักษณ์คือปัญญาอ่อนแต่เวลาทำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรทำไปเรื่อยๆเหมือนทำตามหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะนะคะซึ่งแตกต่างกับตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของคุณฟอเรสต์กัมคือเจนนี่ที่เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กเป็นคนที่มีสมองเท่าปกติแต่ว่าครอบครัวของเจนนี่เนี่ยมีพ่อที่กระทำกับเขาในสิ่งที่ไม่ดีนะคะจริงๆก็ไม่เคยดู Forest Gump แบบเต็มเรื่องแล้วก็ไม่ค่อยเห็นฉากเจนนี่เท่าไหร่แต่ชอบคอมเมนต์หนึ่งนะคะคอมเมนต์หนึ่งในเพจในคลิปนี้ค่ะที่เขาพูดถึงเรื่องของเจนนี่คนไหนเนาะเดี๋ยวหาก่อนคนนี้ค่ะคุณอีวาเอวานะคะเขาบอกว่าแต่ผมดูว่าเศร้ามากชีวิตของฟอเรสที่ว่าแย่ในส่วนตัวที่อยู่ในสังคมแต่ก็ยังดีที่มีบ้านมีแม่ที่คอยเอาใจใส่ดูแลและรักฟอเรสมากแต่ผมเศร้ากับชีวิตของเจนนี่มากกว่าชีวิตของเธอย่ำแย่มาตั้งแต่เด็กซึ่งเธอเป็นคนปกติที่เผชิญกับสิ่งเลวร้ายรอบๆตัวเธอโดยเฉพาะพ่อของเธอฉากที่ผมสะเทือนใจมากคือที่เธอหยิบก้อนหินขว้างหน้าต่างบ้านโทรมๆของเธอบ้านที่เธอวิ่งหนีมาตลอดชีวิตอันแสนเศร้าของเธอเทียบกับฟอเรสต์แล้วต่างกันลิบลับในความเศร้าความคิดของคุณอีวาเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะคะเขามองในลักษณะว่ามันเป็นชีวิตที่แสนเศร้าแล้วก็มีคนที่เศร้ากว่าฟอเรสต์อีกก็คือเพื่อนของเจนนี่นะคะซึ่งมันเป็นความคิดที่แตกต่างกับหลายๆคนที่ดูเรื่องนี้นะคะเป็นความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นคือไม่ต้องดูแล้วก็คืออ่านแล้วเนี่ยคือชอบความคิดนี้นะคะมันมีความแตกต่างคือมองอีกมุมหนึ่งของชีวิตของเรื่อง Forest Gump เนี่ยแหละค่ะนะคะคือหนังจริงๆอ่ะถ้าให้เหมาะให้คิดเองเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเขานำเสนอบุคคล2คนซึ่งเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กหมายถึง2คนเนี้ยขาดโอกาสทั้งคู่แต่ว่าขาดโอกาสคนละด้านคือคุณแม่คือทางฝั่งฟอเรสต์เนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาจะดูแลฟอเรสต์ดีให้ความรักทุกอย่างนะคะแล้วก็สอนลูกในทางที่ดีส่วนเรื่องเจนนี่นี่ไม่เคยดูนะคะแต่ฟังจากที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ขาดแคลนหรือมีปัญหาอีกแบบนึงคือเขาเกิดมาเป็นคนปกติแต่ว่าชีวิตครอบครัวเขาเนี่ยคนแวดล้อมเขาเนี่ยเหมือนกระทำร้ายกับเขาถ้าให้คิดเนี่ยนะคะคือมุมมองว่าถ้าหากเจนนี่เนี่ยไม่ประชดชีวิตคือเอาข้อคิดชีวิตของเขาเนี่ยมาปรับปรุงว่าฉันเจอชีวิตแบบนี้แล้วฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกอะไรเงี้ยเขาพยายามดิ้นรนแต่บังเอิญว่ามันดิ้นรนไปในทางที่ทำให้เขาต่ำลงคือหมายถึงชีวิตมันตกต่ำลงแต่ถ้าเขาคิดอีกแง่มุมหนึ่งว่าถ้าเขาเลิกชีวิตเหมือนกับฟอเรสต์กัมเนี่ยทั้งที่ฟอเรสต์กัมมีมันสมองที่น้อยกว่าเจนนี่แม้จะมีโอกาสดีกว่าแต่ถ้าหากลบกบนี่แล้วเจนนี่มีมันสมองดีกว่าเนี่ยนะคะมันก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น
ขอบคุณนะคะสำหรับความคิดเห็นและก็คลิปนี้ที่แสดงในคลิปนี้ค่ะทำให้เกิดมุมมองตรงนี้ขึ้นมาวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ